สวัสดีครับผมครูเสกเองนะฮะผมหรือว่าทุกๆคนเรียกผมก็พี่เสกกันส่วนใหญ่นะครับเสกทองสุวรรณนะฮะไม่ใช่เสกโลโซนะครับก็วันนี้อยากจะมาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นฮานอนเทคนิคทั่วไปฮานอนนี่คือแบบฝึกหัดนิ้วนะครับเป็นการวอร์มนิ้วเป็นอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาอธิบายเป็นการเบื้องต้นให้สำหรับผู้ที่มีปัญหานะครับแต่อยากจะให้ทุกท่านรับทราบไว้ก่อนว่านี่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นเทคนิคนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเทคนิคที่ลึกมากกว่านี้แล้วแต่ละคนจะมีปัญหาไม่เหมือนกันผมจะแนะนำให้ทุกคนเล่นมาให้ผมฟังอันนี้ผมจะแนะนำได้มากกว่าแต่นี่จะเป็นเทคนิคทั่วไปที่สำหรับคนที่ไม่สามารถเล่นได้เร็วหรือว่าเล่นเร็วแล้วมือพันกันนะสองมือไม่พร้อมกันหรือไม่งั้นเขาเรียกว่าอะไรครับเล่นแล้วเมื่อยนะฮะมีอาการเกร็งอะไรประมาณนี้นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้อาจจะช่วยทุกท่านได้บ้างนะครับคนที่ฝึกซ้อมหันนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำแบบเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ยังไงผมจะให้ความช่วยเหลือตลอดไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมฮันนอนเป็นแบบฝึกหัดนิ้วเบื้องต้นนะครับสำหรับการไล่โน้ตเพียงทั้งหมด5นิ้วนะครับ5ตัวโน้ตแล้วก็ไล่ไปกลับเช่นแบบนี้นะครับใช่ไหมฮะดูลักษณะแล้วไม่ยากใช่ไหมครับแต่ทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันได้ประมาณขนาดนี้กันใช่ไหมฮะเคยลองเล่นเป็นแบบนี้ไหมครับนะฮะสองมือนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมือแป๊บนึงนะฮะคราวนี้ลองมาดูมือซ้ายกันนะครับโอ้ลำบากนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องมันบังลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับขอเปลี่ยนมืออีกแป๊บหนึ่งนะฮะการเล่นให้มันมีความยืดหยุ่นแบบนี้ให้รู้สึกง่ายนะครับความจริงแล้วไม่ยากนะฮะแต่โดยทั่วไปแล้วตามสถาบันดนตรีต่างๆนะครับเขาไม่ได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้เขาให้แค่คุณเล่นให้ถูกต้องให้ถูกตัวโน้ตก็พอก็ถือว่าผ่านแล้วโดยที่ไม่ได้คำนึงว่ามันผิดหรือถูกนะผมจะบอกให้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งมุมกล้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับโอเคครับการวางนิ้วที่ถูกต้องเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดหลักเลยนะครับวางแบบนี้เหมือนกับเอาปลายนิ้วครับเหมือนเคยโดนเจาะเลือดกันไหมครับเอาตรงนั้นแหละครับวางลงไปและการเล่นนะครับสังเกตข้อมือผมจะนิ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือผิดเพราะอะไรครับเวลาเล่นเร็วอะฮะมันจะเล่นไม่ได้ครับอันนี้เป็นผลมาจากความเมื่อยนะครับพอเล่นไปอย่างนี้เยอะๆก็จะมีอาการเกร็งแล้วก็จะเจ็บอีกไม่นานนะครับผมให้พยายามควบคุมข้อมือของตนเองนะครับถ้ามีกระจกอยู่ที่บ้านนะฮะเอามาตั้งไว้ข้างๆตัวนี้ครับมองเห็นทั้งสองมือช้าๆแล้วพอได้แล้วก็เริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นนะฮะนะฮะแล้วพอเล่นได้เร็วในระดับหนึ่งเร็วอีกนะครับก็จะมีเทคนิคการหมุนข้อมือมาช่วยเช่นคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเล่นถูกหรือไม่ถูกอันนี้จะค่อนข้างตอบได้ยากนะฮะเพราะว่าอย่างแรกคือต้องอาศัยตัวครูนะครับครูตามสถาบันต้องทราบแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทราบกันทุกคนรู้เปล่านะฮะพอโดยทั่วไปแล้วลูกศิษย์ที่มาเรียนกับผมตอนเริ่มต้นผมถามว่าเขาเล่นฮานอนได้ไหมเล่นได้เขาเล่นขนาดนี้หมดเลยครับนะฮะ
เล่นเป็นอย่างนี้หมดเลยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผิดนะครับเพราะว่า1เสียงค่อนข้างจะดังมากสิ่งที่ผมต้องการจากฮานอนคือไม่ต้องการให้เล่นดังแต่ให้เล่นเบาและรู้สึกง่ายนะครับแม้ว่าจะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายก็ตามนะครับมือซ้ายก็ลักษณะเดียวกันพยายามให้มีความยืดหยุ่นมากที่สุดนะครับเท่านั้นเองฮะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะจบลงจากตรงนี้นะครับคราวนี้พูดถึงหลักในการเพิ่มความเร็วถามว่าเมทานอมจำเป็นไหมจำเป็นครับในเบื้องต้นแล้วพอเล่นได้ความเร็วในระดับหนึ่งแล้วให้เอาเมทานอมออกให้เรารู้สึกว่าให้เราเล่นแล้วรู้สึกกับคีย์เป็นโนะครับพยายามเล่นให้นุ่มไม่ใช่แบบนี้เห็นไหมครับถ้าเล่นแข็งเมื่อไหร่เห็นสังเกตข้อมือผมนะครับเปียโนมันเหมือนจิตใจเรานะครับกระทบกระทั่งจิตใจเราจะรู้สึกแต่เปียโนเวลาเราเคาะดังเราไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะเราคิดซะว่าเปียโนมันก็เจ็บเหมือนกันนะครับผมพยายามเล่นให้นิ่งๆนิ่งๆมากที่สุดนะครับข้อมืออยู่กับที่หลายๆอย่างย้ายไปพร้อมกับขี่เป็นโนเท่านั้นเองนะครับโอเคครับและการฝึกอีกอย่างเนี่ยนะครับที่จะเป็นประโยชน์มากทำให้เราได้รู้ว่าคือเราจะไม่วางนิ้วแบบนี้นะฮะให้นึกถึงว่าคุณกำลังกำลูกบอลลูกหนึ่งถ้าคุณปล่อยอย่างนี้มันก็ลูกบอลตกให้นึกไว้นะฮะอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองนะครับสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนะครับลูกศิษย์ทุกท่านทุกคนนะครับหรือว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ก็ตามนะครับผมจะคาบแรกของผมนะฮะผมจะให้เขาทำอย่างนี้นะครับการเรียนเป็นโนนะครับอันนี้จะเจ็บนิดหนึ่งนะครับไม่เจ็บมากสังเกตสันมือผมชิดกับขอบเป็นโนไว้นะฮะลงมานิดหนึ่งให้เตี้ยลงมาคราวนี้จะเหลือแค่นิ้วอันนี้ก็จะเป็นแค่ส่วนนิ้วที่จะเคลื่อนไหวอันนี้เป็นการฝึกเฉพาะให้เคลื่อนไหวเฉพาะกล้ามเนื้อนิ้วเท่านั้นนะครับโดยที่เราไม่อาศัยทั้งแขนแล้วก็ข้อมือที่เรากดไปอย่างนี้ลองไปฝึกดูนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวผมเองก็วอร์มแต่อย่าฝึกนานเกินไปอันนี้จะเจ็บนะครับจะเจ็บตรงส่วนของสันมือด้านหลังนิดนึงนะครับผมทั้งซ้ายและขวาลักษณะเดียวกันนะครับถ้าสามารถปฏิบัติได้นะครับผมมีอะไรอีกเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะผมลืมอะไรอีกไหมเอ้ยไม่น่าจะลืมเนาะครับแล้วลองมาดูนะฮะการเล่นนะครับผมเล่นยังไงให้รีแลกซ์ใช่ไหมครับง่ายๆครับอย่าเกรงข้อมือห้ามสั่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าทุกคนเวลาเล่นนะฮะมันจะเกิดอาการเกรงพอเกรงมันจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะมาถึงนี่เลยนี่คือเกรงพอเกรงการปฏิบัติต่างๆมันจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งทริลอะครับจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอีกหน่อยเวลาเราไปเล่นเพลงสูงๆมันก็เล่นไม่ได้อะครับแม้กระทั่งทริลง่ายๆอะพยายามเล่นให้มันสบายๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นสบายแล้วมันจะทริลนิ้วอะไรก็ได้ครับแม้กระทั่ง4 5ใช่ไหมฮะโดยทั่วไปแล้วคนเราจะไม่ค่อยทริล4 5เราจะไปทริล2 3กันเพราะอะไรครับเพราะ2กับ3เราตอบสนองได้มากที่สุดได้เร็วที่สุดได้ง่ายที่สุดด้วย4กับ5คนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่บางเพลงมันจะเลี่ยงได้ยังไงครับเช่นพวกนี้ใช่ไหมฮะมันเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้ว่าคือห้ามเกรงเด็ดขาดหากคุณเกรงเมื่อไหร่หมายความว่าความเร็วจะลดลงประสิทธิภาพของการเล่นก็จะน้อยลงพยายามฝึกช้าๆไปก่อนจงจำไว้ว่าเล่นเบาเล่นเบาเร็วเคลียร์เป็นประโยคว่าเล่นดังและพยายามบังคับให้เร็วขึ้นเมทานอมช่วยได้ค่อยๆเพิ่มไปครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำได้เพียงในวันเดียวอาศัยระยะเวลาอยู่ที่ว่าซ้อมเยอะขนาดไหนใช่ไหมครับอย่างตัวผมเองเมื่อก่อนผมซ้อมก็4 5ชั่วโมงตอนนี้ผมเพิ่มเป็น8ชั่วโมงเพราะว่า
อันนี้เป็นอาชีพของผมเองนะครับผมสำหรับผู้ที่เล่นเป็นฮอบบี้นะฮะเป็นกิจวัตรเล่นสนุกสนานแต่อยากเล่นให้ถูกต้องและรู้ว่าเป็นยังไงก็ซ้อมบ้างครับซ้อมบ้างแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณซ้อมเล่นให้ถูกต้องตัวโน้ตจบบทที่2ไม่ใช่บทที่3ต่อไปก็ไม่ใช่พยายามเล่นให้ได้ทุกบทเป็นอย่างนี้ครับทุกบทพยายามให้เล่นได้ความเร็วขนาดนี้หมดเลยนะครับให้ได้ให้ความเร็วที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยจะเล่นกันนะครับคือเล่นให้เป็นความเร็วสปีดที่แบบว่าสปีดที่เป็นการฝึกนิ้วแล้วก็เป็นสปีดที่เราสามารถควบคุมได้ไม่ใช่ว่าเร็วเกินไปแล้วก็แหกโค้งคว่ำใช่ไหมครับทั้งสองมือแยกทีละมือได้ก็ยิ่งดีเสร็จแล้วก็สองมือพร้อมๆกันค่อยๆทำไปนะครับอาการเกรงไม่มีอาการปวดเมื่อยก็จะไม่มีพอเมื่อยพอเกิดอาการเกร็งเล่นไปนานๆเมื่อยมันจะเมื่อยทั้งแขนพอเมื่อยทั้งแขนเสร็จพอเล่นไปนั่งไปมันจะไปเมื่อยไหล่พอเมื่อยไหล่เสร็จมันจะไปเมื่อยหลังเสร็จแล้วคุณจะเป็นพังผืดที่หลังนะครับอันนี้ซีเรียสนะฮะอันนี้ซีเรียสนะครับแล้วก็จะเกิดอันตรายได้ถ้าหากเราไม่ได้ดูแลตรงจุดนี้เท่าที่ควรนะครับคราวนี้ตามสถาบันดนตรีต่างๆครับอาจารย์ผู้สอนเขาจะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ว่าเด็กหรือว่าลูกหลานของคุณเล่นเป็นยังไงเขาจะใส่ใจแบบว่าให้คุณเล่นตามตัวโน้ตพอถูกต้องเขาก็ไปต่อเพลงใหม่มาก็เล่นถูกต้องก็ไปต่อหรือบางทีโน้ตอาจไม่ออกด้วยซ้ำกดจำเอามีหลายอย่างนะครับผมก็เคยสอนสถาบันเหล่านี้เขาก็บอกให้ผมว่าให้ทำอย่างนี้นะครับผม ก็มีนะครับก็ไม่ขอเอ่ยอะไรมากกว่านี้นะครับผมก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือถ้าหากเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งไหนถูกต้องไม่ถูกต้องพอเราไปเจอสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อันนี้ผมก็เครียดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวผมเองเพราะว่าผมก็เรียนมาแบบผิดๆนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะฮะผมก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็คงจะช่วยได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยเพราะว่าอย่างมีหลายๆท่านเขียนมาบอกว่าให้สอนเพลงนี้หน่อยไงผมไม่รู้จะสอนยังไงคือน้ำหนักนิ้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้าสามารถอัพโหลดวิดีโอผลงานตัวเองได้ผมก็ยินดีจะแนะนำแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้ผมก็คงรบกวนต้องให้มาให้เดินทางมาเรียนเพราะว่าปัญหาของทุกคนนะฮะมันไม่เหมือนกันจริงๆคือบางคนเล่นแล้วเมื่อยนิ้วบางคนเล่นแล้วไม่เมื่อยแต่มันไม่เร็วใช่ไหมครับผมก็คิดว่าคุณก็ประสบปัญหาหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอีจูของโชแปงนะฮะพวกนี้นะครับนะฮะวอเตอร์ฟอลหรือไม่งั้นก็เป็นอีกเบอร์นึงซึ่งอาศัยนิ้วที่แบบว่าง่ายๆเพิ่มข้อมือหมุนนิดเดียวเองถ้าหากเรารู้และปฏิบัติถูกต้องก็จะไม่มีอาการเจ็บแล้วก็เล่นได้เร็วใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโน้ตคู่ของโชแปงก็ตามคุณก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับคือเล่นแล้วให้เรารู้สึกสบายนะครับทั้งสบายใจแล้วก็สบายนิ้วด้วยหลายๆอย่างนะครับฝึกซ้อมช้าๆอย่ารีบนะครับผมความรีบความเร็วเร่งตั้งแต่การซ้อมเริ่มต้นไม่เป็นประโยชน์นะฮะสิ่งเหล่านี้ใช้เวลานะครับพยายามซ้อมทุกวันนะฮะคนที่มีเวลาน้อยก็ซ้อมอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งผมรับรองว่าอีกวันหนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงคุณเล่นออกมาต้องดีแน่นอนถ้าหากปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับถ้าปฏิบัติผิดก็จะไม่เกิดผลอะไรเลยก็เล่นได้เหมือนเดิมแล้วมีอาการเกรงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางทีบางคนเข้าใจและก็บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับถึงต้องให้มาเรียนเพราะว่าบางทีคนที่มาเล่นให้ผมฟังเนี่ยและเล่นให้ผมดูเนี่ยผมก็จะทราบว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ผมเคยประสบมาตอนที่ผมเป็นเด็กนะฮะผมก็ไม่รู้ผมก็เรียนไปเล่นไปผมก็ไม่ได้สนใจ
แต่พอมาถึงรัสเซียผมก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดเพราะผมเล่นเร็วไม่ได้เพราะว่าโดยการที่เราเล่นเร็วผมก็เล่นแบบนี้มาก่อนแต่เล่นเร็วมันเป็นอย่างนี้ทุกเสียงมันติดกันหมดเลยมันไม่ได้เป็นแบบนี้แม้กระทั่งสเกลทุกสเกลนะครับทั้งสองมือความสัมพันธ์ทั้งสองมือการเล่นให้พร้อมกันซ้อมช้าๆฝึกซ้อมช้าๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับผมนะฮะก็ถ้าหากใครมีคำถามอะไรนะครับเขียนมาได้เสมอนะฮะถามมาได้เสมอว่ามีอะไรผมยินดีตอบนะครับผมหรือว่าจะสนใจเรียนก็ไม่มีปัญหาอีกหรือว่าใครที่แบบว่าไม่มีโอกาสเรียนบ้านอยู่ไกลอะไรก็ผมก็แนะนำผมทำได้เต็มที่ก็คือให้คุณอัพโหลดวิดีโอของคุณแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ผมหรืออะไรก็ได้ผมก็ยินดีจะแนะนำนะฮะให้คำแนะนำได้แต่ผมจะอธิบายว่าการเล่นปฏิบัติถูกต้องยังไงนี่คือจะลำบากหน่อยเพราะบางทีผมก็ต้องจับมือคุณต้องอะไรด้วยแล้วก็ให้รู้สึกจริงๆนะฮะอันนี้จะลำบากนิดนึงแต่ก็สามารถให้คำแนะนำเป็นการเบื้องต้นได้เท่านั้นเองครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะฮะสำหรับคลิปแรกก็ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะแนะนำอะไรอีกดีเพราะว่า อย่างเพลงอื่นๆแนะนำน้ำหนักนิ้วแนะนำอะไรเนี่ยฮะคือมันต้องมาสัมผัสและรู้สึกเองนะครับคือบางทีหลายๆอย่างเล่นให้มันเพราะโดยทั่วไปคนไทยเรานะฮะนะฮะคนไทยเรานี่เลยครับเราเล่นกันอย่างนี้เลยครับง่ายๆครับเล่นให้เพราะได้ไหมเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีความว่าเพราะนี่เป็นยังไงบางทีคือน้ำหนักนิ้วมันลงได้หมดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอยู่ที่น้ำหนักนิ้วและการฝึกฮันนอนนี่จะเป็นตัวคิดช่วยพัฒนาทักษะของสกิลของนิ้วนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักนิ้วเนี่ยฮะเราต้องมาเล่นเพลงพวกของโชแปงเพลงอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้ผมจะแนะนำได้ทีหลังนะครับก็ยังไงหากมีข้อสงสัยอะไรให้เขียนมาแล้วก็อยากให้ทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าผมสามารถทำได้ผมก็จะทำแต่คงจะเป็นลักษณะแบบนี้เสมอนะครับเพราะว่าผมเล่นสองมือยังลำบากเลยครับเพราะมือซ้ายตอนนี้ยังถือกล้องไว้อยู่เลยนะนะครับถ้าสมมุติว่านิ้วคุณเล่นได้แล้วมันโฟลว์แล้วพวกเพลงเหล่านี้มันสบายหมดเลยครับพวกนี้ฮะอะไรครับพวกไฟบัมเบอร์บีครับสบายครับคือมันจะไม่มีอาการเกรงแบบนี้ยิ่งเกรงมากยิ่งเล่นลำบากแล้วก็เจ็บด้วยครับอาการเจ็บเพราะฉะนั้นแก้ไขออกคือสิ่งแรกคือถ้าเรารู้สึกไม่เมื่อยอะฮะนั่นคือเราไม่ได้เกรงนะครับถ้าหากเมื่อยเมื่อไหร่นะครับมีอาการเกรงมันจะเมื่อยตรงราวๆเนี่ยฮะราวๆท่อนแขนตรงนี้นะครับพยายามรีแลกซ์ให้มากที่สุดฝึกช้าๆไปนะครับหวังว่าจะช่วยมากก็ไม่น้อยเกินไปนะครับผมหากใครมีอะไรสงสัยก็เขียนมากันแล้วกันนะครับผมยินดีตอบแล้วก็ช่วยเหลือเสมอกันแล้วกันนะครับก็ผมอนุญาตให้แชร์นะครับผมไม่อะไรมากแล้วก็ผมก็ยินดีช่วยเหลือนะครับผมจะแชร์วิดีโอให้ใครที่สนใจทางด้านเป็นโนหรือว่าเทคนิคเบื้องต้นนะฮะก็ตามสบายเลยนะครับผมสำหรับผมวันนี้นะครับเสกทองสุวรรณนะครับผมอีกไม่นานก็จะกลับเมืองไทยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เจอลูกศิษย์กันทุกคนนะครับผมก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนเตรียมตัวนะครับแล้วก็ในวาระปีใหม่นี้นะครับขออวยพรทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับรักครอบครัวนะครับผมมีเพื่อนฝูงแล้วก็รักแฟนตัวเองนะครับทุกๆคนขอให้มีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ